สวัสดีครับผมเบกวันต้องฟุตบอลครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับไฟนี้ซ้อมมาประมาณกี่วัน3อาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายให้ยินก็ตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่นี่เลยครับแล้วมีใครเป็นผู้เฝ้าซ้อมครับนี่ตอนนี้ก็พี่ๆน้องๆที่ค่ายพวกในค่ายตัวใหญ่ช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ฮะอายุ21ครับเราสูงเท่าไหร่181น้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับประมาณ64เราสุดท้ายเลยครับเข่าแล้ววันนี้เรามาเจอกับเด่นผู้ไทยเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้คือครั้งแรกเลยครับแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขามายังก็ศึกษาเขาเป็นมือสไตล์อะไรที่จำได้ฝีมือแล้ววันนี้เรามาเจอเราวางเกมวางแผนกันดีอย่างวันนี้ก็ตามที่เทรนเนอร์เขาเราต่อยตามสไตล์ของเราครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรค่อยแก้ไขอาวุธกันบนเวทีทีนี้ล่าสุดเราต่อยไปที่100ต่อยที่ไหนไม่ล่าสุดที่ต่อยที่เวทีสงขาเขาไปต่อยสงขามาอันนั้นเวทเท่าไหร่140วันนี้มาต่อย134โอ้โหลงมาเยอะจังอันนั้นปล่อยไปต่อยเหรอครับอ๋อปล่อยไปต่อยนี่มาช่างมีเวทเราเลยเนาะแล้วขี้เหยียบลองสอบน้ำหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดพอดีมาพอดีเลยผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี่เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ครับ100%สมบูรณ์แรงวันนี้ก็พอมาชนะกับพ่ายครับแล้วที่ไปต่อยสงขานั้นชนะหรือแพ้แพ้ครับอ๋อพ่ายแพ้คะแนนแพ้ไงแพ้แพ้น็อกผมไปโดนน็อกเลยไปโดนที่ไหนโดนอะไรอ่ะจังหวะผมโดนศอกวันนี้มาแจ้งเกิดที่นี่กันเนาะเดี๋ยววันนี้แจ้งเกิดได้ไหมแจ้งเกิดได้ได้นะไฟเนื้อคุ้มมากี่กิโลครับประมาณ2-3สองสามโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เราประมาณเท่าไหร่ละร้อยบวกแล้วเราคนจังหวัดกำแพงเพชรฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนขอแจ้งเกิดด้วยฝากแชร์ได้กับใครด้วยนะฝากน้องโชคดีขอบคุณครับโอเคสวัสดีครับผมเดินมาได้ MC 7ครับไฟเนียลซ้อมมากี่วันครับก็ประมาณ20วันครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายยกขาตอนนี้ก็คือมาอยู่ในกรุงเทพเลยไม่ได้กลับไปอยู่ที่นู่นแล้วครับแล้วมีใครเป็นผู้เฝ้าซ้อมบ้างอยู่ในตอนนี้มีพวกชาวันพวกดีแม็กแล้วก็เทรนเนอร์แล้วก็มีเวทีก็คือเพื่อพี่ๆเพื่อนน้องๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้คือมาอยู่ที่นี่หมดเลยครับตอนนี้เราอายุ25ครับสูงเท่าไหร่ครับ169น้ำหนักปล่อยๆของเราตอนนี้66ครับเรามวยสไตล์อะไรครับเดินก็ได้ครับถ่ายก็ได้ครับแล้ววันนี้เรามาเจอมิกวันนะไม่เคยต่อยกันหรอไม่เคยครับครั้งแรกด้วยครับแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขาไหมก็ดูอยู่ครับเขามวยสไตล์เดินครับผมแล้ววันนี้เราเจอเขาระวังเกมยังไงดีก็แค่เกมมาอยู่ครับผมเพราะสูงด้วยนะครับลำบากใจไหมก็ไม่ลำบากใจครับเพราะเจอตัวสูงมากเลยก็สูงก็เคยเจอมาบ่อยคือไม่กลัวละวันนี้เจอได้หมดเลยนะครับผมและล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่อตกครับอตกนั้นต่อยกับธนูเพชรเป็นมันแพ้คะแนนไปแพ้คะแนนไปวันนั้นต่อยยูเวียดร้อยสามสิบครับ130วันนี้ไม่ต่อย134เมื่อกี้เหยียบตะช่างแล้วเป็นไงเกินอยู่จุดสี่เองไม่น่ามีปัญหาเนาะร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์100%ครับผมสูงมือแข็งแรงครับวันนี้พอมาแจ้งเกิดที่ราชดำเนินนะครับไฟแล้วคุณมากี่กิโลครับวัน5กิโลต่อยมวยไทยมาของเราทั้งหมดตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ละหลักมวยไทยมา100กว่าครั้งครับ100บวกนะเราคนจังหวัดอุดรธานีฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยก็ฝากแฟนคลับหรือทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจนะครับผมทำให้เต็มที่นะครับวันนี้ขอเราโชคดีขอมากครับ